สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาชวนขายอาหารไทยที่ลดวังเล็กๆเนาะเดี๋ยวจะพาดูว่าจะขายอะไรบ้างวันนี้ดูแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะแม่ค้าเหงาเนี่ยวันนี้จะมาทอดปอเปี๊ยะมีไก่ทอดด้วยวันนี้มีอะไรวันนี้ทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงมีไก่พะแนงแล้วก็ผัดเนื้อน้ำมันหอยเดี๋ยวจะมาพาเปิดร้านกันตอนนี้เวลา10:15 นของประเทศนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์กับประเทศไทยห่างกัน6ชั่วโมงเด้อทุกคนตอนนี้ไม่ใช่6ดิตอนนี้เหลือห่าง5ชั่วโมงละ5ชั่วโมงอีกไม่กี่เดือนก็จะเจอมิดนัดซูนแล้วเขาเรียกอะไรภาษาไทยพระอาทิตย์เที่ยงคืนอะที่นอร์เวย์ช่วงหน้าร้อนมันจะไม่มืดนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเปิดร้านยังไงเนาะเป็นตลาดที่โล่งเป็นเมนูก็จะเป็นภาษานอร์เวย์นะทุกคนอ่านไม่ออกก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาถามได้แต่มันจะก็จะเงียบหน่อยนะทุกคนตอนนี้มันเช้าอยู่ไงนี่วันนี้อากาศดีอยู่หนาวนิดหน่อยประมาณบวก4 องศามั้งตอนเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เป็นออฟฟิศของหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในเมืองเนี้ยในร้านก็จะเป็นอย่างนี้ซอสก็ต้องกรอกไว้เวลาลูกค้ามาเยอะๆจะได้ไม่ยุ่งมีซอสแบบใส่ถั่วนี่ยอดเฮ็ดมากลูกค้าติดร้านก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะเตรียมห่อปอเปี๊ยะอีกหม้อหนึ่งหม้อใหญ่ๆผัดจนกล้ามขึ้นละเ
เป็นกำลังใจให้แม่ค้าข้างถนนหน้าเวหน่อยเด้อทุกคนเด้อนี่ทอดกบเปี๊ยะอันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดคล้ายไก่ทอด KFC บ้านเราแหละสูตรแม่ค้าเองโอเคกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแม่ค้าด้วยนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งน้องโซเฟียจะมาช่วยเขานอนยังไม่ตื่นเลยมั้งตอนเนี้ยมันยังเช้าอยู่ไงเขาไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะโอเคสวัสดีนะทุกคน